เราเติบโตมาอย่างแบรนด์พรีมาโกว่า27ปีที่แล้วอย่างเงี้ยสินค้าที่เราวางจำหน่ายตอนนั้นหลักๆคือสินค้าที่ผลิตจากทอง 24K หรือว่าทอง 99.9% ภายใต้แบรนด์พรีมาโกนะครับถัดมาเราออกสินค้าในลายที่เป็นอัญมณีในกลุ่มของเพชรแล้วก็เราก็ทำการตลาดในชื่อของพรีมาไดมอนด์นะครับแล้วก็ถัดมาเองเนี่ยเรามีการออกสินค้าในกลุ่มที่เป็นหัตถศิลป์หรือว่างานศิลปะที่ทำจากมือโดยใช้ส่วนประกอบของทอง 99.9% ที่เราเรียกพรีมาอาร์ตนะครับปัจจุบันเองเนี่ยด้วยยุทธศาสตร์ใหม่เราใช้คำว่าวันพรีมาคือว่าการสื่อสารการตลาดทั้งหมดเองเนี่ยจะถูกทำขึ้นภายใต้แบรนด์พรีมารวมถึงตัวร้านค้าต่างๆที่ได้เริ่มมีการนำเสนอต่อผู้บริโภคในแบรนด์พรีมาเดียวไปแล้วนะครับประเด็นหลักๆของตรงนี้เองเนี่ยคือว่าเราอยากจะมุ่งนำเสนอการบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นให้กับผู้บริโภคผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับผมเดิมช่องทางสื่อสารหลักเลยเนี่ยที่ลูกค้าใช้ติดต่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการณปัจจุบันเองเนี่ยแน่นอนปัจจุบันเรากำลังพูดถึงช่วงของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันลูกค้าเองเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียใช้ตัวแชทแอปพลิเคชันต่างๆเป็นตัวที่ให้หาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE นะครับในอดีตเองเรามี Facebook เรามี LINE ของทั้ง Prima Go Prima Diamond Prima Art แต่ปัจจุบันเองเนี่ยพอเรารวบเป็น Prima เดียวปุ๊บลูกค้าเองเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลในทุกๆสินค้าได้ในช่องทางเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพชัดเจนนอกจากนี้เองเนี่ยในแง่ของการเข้าถึงสินค้านะครับจากเดิมเนี่ยในประมาณ71ล้านค้าที่เรามีอยู่เองเรามีอยู่แค่ประมาณสัก19ล้านค้าที่ขายสินค้าในครบกลุ่ม3สินค้านะครับหลังจากการ transformation ครั้งนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าเองจะสามารถเข้าถึงสินค้าในกลุ่มของเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชรเองเนี่ยได้มากขึ้นถึงขนาดประมาณ50ล้านค้าภายในสิ้นปีนะครับพอเรามีในแง่ของการจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นผมเชื่อว่า โอกาสในแง่ของการที่ลูกค้าจะได้เข้ามา enjoy เข้ามา appreciate ในแง่ของตัวงานเครื่องประดับต่างๆที่เราทำขึ้นเองเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเองเนี่ยผมเชื่อว่าธีมใหญ่ที่เราทำในครั้งนี้คือเรื่องของการขยายฐานผู้บริโภคนะครับผมอย่างที่เรียนที่ผ่านมาด้วย heritage ต่างๆที่เรามีเองเนี่ยในแง่ของตัวงานสินค้าอะไรต่างๆที่เราออกมาตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มที่เป็นลูกค้าปัจจุบันเราเองเนี่ยผมเชื่อผู้บริโภคในกลุ่มนั้นเองค่อนข้างจะ appreciate หรือว่าชื่นชมชิ้นงานของเราอยู่แล้วเรามีแฟนพันธุ์แท้ที่ตามแบรนด์ของเราเนี่ยเยอะมากๆนะครับกับหลายๆแบรนด์ที่ผมเคยร่วมงานมาด้วยผมเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เรามีเปอร์เซ็นต์ของการ repeat purchase หรือลูกค้าที่ซื้อซ้ำเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆ นะครับคือสมมุติใช้คำศัพท์ว่า expand user base consumer base นะครับพรีมาโกเป็นที่รู้จักกันมานานนะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณผู้ชี้แจงว่าปัจจุบันเนี่ยยอดขายเรายังแยกเป็นพรีมาโกพรีมาไดมอนด์นะครับแล้วที่คุณผู้บอกว่า45ใช่ไหมครับก็หมายความว่าปัจจุบันยอดขายมันแทบจะเท่ากันนะครับแต่ขอชี้แจงนะครับว่าแต่แทบจะเท่ากันเนี่ยผู้บริโภคส่วนมากเนี่ยคือคนผู้บริโภคและเศษผู้บริโภคที่ไม่เคยได้ซื้อพรีมาโกมาก่อนเพราะพรีมาโกที่รู้จักใครก็ชื่อพรีมาโกพรีมาไดมอนด์ไม่ได้เป็นที่รู้จักคนที่ซื้อพรีมาไดมอนด์เกิดมาจากว่าเขาเคยซื้อพรีมาโกเขาก็เลยเชื่อในคุณภาพเชื่อในการให้บริการและความน่าเชื่อถือบริษัทแล้วเขาก็ซื้อพรีมาไดมอนด์ทีนี้เราลองคิดอย่างนี้ดูว่าถ้าผู้บริโภคส่วนมากเริ่มรู้จักพรีมานะครับรู้ว่าบริษัทพรีมาโกที่มีความน่าเชื่อถืออยู่คู่ตลาดประเทศไทยมาแล้ว27ปีพร้อมที่จะให้บริการผู้บริโภคที่เราใช้คำว่า expanding นะครับหรือกว้างขึ้นหรือหลากหลายกลุ่มขึ้นโดยสินค้าการทำ merchandising และการคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมในหลากหลายกลุ่มไลฟ์สไตล์น่าจะเป็นคำตอบหลักที่บอกว่าทำไมเราถึงได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะสามารถตอบสนองตลาดได้มากขึ้นและสามารถทำให้บริษัทเราเติบโตได้นะครับอย่างกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่บอกว่าแต่เดิมต้องถึงเนี่ย
อายุหน่อยนะครับตอนนี้เราเป็นกลุ่มยังมากขึ้นสัดส่วนสินค้าอีกเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าฐานลูกค้าคุณใหม่เราคาดหวังไว้อีเป็นกลุ่มยังครับผมเชื่อว่าพอเราพูดถึงสินค้าในกลุ่มของเครื่องประดับเองเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะใช่คำนั้นแล้วกันก็คือผมว่ามันก็จะเริ่มมีความสนใจในเรื่องความสวยงามตรงนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าตราบใดที่สินค้าเรายังตอบโจทย์ความต้องการในกลุ่มตรงนั้นได้อยู่ผมก็ใช้ว่าวัยนะที่เราจะไม่เข้าไปในเทรดในตลาดตรงนั้น